สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ปูก็จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านปูนะคะก็หลังจากเรียนเสร็จปูก็มาซื้อของนะคะที่นี่ปกติเนี่ยแฟนปูเขาก็จะจดรายการเป็นคำศัพท์เป็นรายการที่เราจะต้องซื้อนะคะวันนี้ก็มีไม่เยอะมากเพราะว่าเราซื้อของไปครบหมดแล้วที่นี่เนี่ยจะค่อนข้างมีของในราคาที่ไม่แพงซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะอยากแนะนำให้เพื่อนๆที่มาเที่ยวมาช้อปปิ้งซื้อของฝากหรือว่าของกินก็แล้วแต่ที่ณเวลาที่ยังพักอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะซื้อที่นี่ถูกกว่าไปกินที่ร้านเยอะเลยตอนแรกเนี่ยปูไม่รู้จักว่าคูเชตคืออะไรเชื่อไหมว่าครั้งแรกที่ซื้อเนี่ยซื้อผิดแฟนสั่งซื้อคูเชตแต่โปไปหยิบแตงกวามาซึ่งมันเอาจริงๆนะคือปกติอยู่ที่ไทยก็ไม่ค่อยได้กินแบบนี้ไม่ค่อยได้กินคูเชตยกเว้นเวลาแบบถ้าไปร้านอาหารเนาะภัตตาคารบางที่โอเคคูเชต1ชิ้นที่นี่ก็ปกติเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่ถุงพลาสติกนะคะเราไปหยิบได้เลยถุงขยะเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟก่อนกาแฟที่บ้านหมดกาแฟนี่กาแฟนะคะภาษาดัตสะกด K O F F E A นะคะ coffee coffee filterสักชื่อก็คือเป็นถุงรองกาแฟกาแฟก็คือกาแฟฟิลเตอร์สักชื่อก็คือถุงน้อยๆแวะขนมนิดนึงอยากแนะนำเพื่อนๆที่เวลามาเที่ยวเนาะซื้ออันนี้กลับบ้านไปฝากใครก็ได้อร่อยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคาคาลิงกันมี2แบบมีแบบโรยน้ำตาลแล้วก็มีเป็นแบบที่เป็นอันเล็กอร่อยทั้งสองอย่างเอ๊ะเราซื้ออันไหนกลับไปดีสตรอบเบอร์เฟลที่นี่ก็ถูกเห็นไหมถุงหนึ่งไม่ถึง2ยูโรอันนี้ถ้าแบบว่าลดราคานี่ถุงหนึ่งประมาณยูโรนิดนิดแต่ถ้าที่เมืองไทยนี่รู้สึกตอนนี้ตามร้านกาแฟอย่างอเมซอนเขาจะขายกันชิ้นหนึ่ง25บาทนี้ลดราคาเหลือยูโร19เซนต์ก็ประมาณ40บาทได้มั้ยคิดว่า40บาทได้เป็นแพ็คเลย400กรัมปูว่าหัวนี้ดีกว่าอันนี้ปูชอบมากคาคลิงอร่อยแล้วก็ขนมตรงนี้นะคะราคาไม่แพงแล้วอร่อยลองมาเลือกดูกลับเป็นของฝากได้อ๋อนี่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 อันนี้ก็ดีน้องสาวผู้ชอบกินมากโคโค่มิลค์นี่นะกล่องหนึ่งประมาณเกือบ2ยูโรแต่ว่าใหญ่ถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตเนี่ยแนะนำกินแบบร้อนแบบเย็นก็ได้ค่ะอร่อยถุงขยะไม่ช่วยแบบนี้ต้องซื้อกี่ลิตรว่าจำไม่ได้น่าจะมีนะ10ลิตรใส่กาแฟน่าจะเป็นแบบนี้เนาะ60ลิตรวันนี้ช้อปปิ้งลิสต์สั้นๆไม่เยอะมากโอเคถุงขยะอ๋อซื้อแล้วเหลือพันดันไรซ์แค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซื้อที่ร้านขนมปังพันดันไรซ์คอนโปรโมชั่นนี่ต้องซื้อเล็กอร่อยเนาะเกือบลืมวันนี้มีอายักส์แมตช์ซึ่งเป็นเกมฟุตบอลที่สำคัญแฟนปูก็เป็นบิ๊กแฟนของอายักส์ปูก็เลยคิดว่าจะซื้อเบียร์อะไรไปให้เขากินดีระหว่างที่เขากำลังเชียร์บอลเพื่อนๆชอบกินเบียร์แบบไหนกันบ้างโหชอบกินเบียร์เชอร์รี่อร่อยมากอืม
รัตเลอร์ดีมั้ยอันสเตียเบียร์รัตเลอร์ 0% แอลกอฮอล์ไม่เอา 0% แอลกอฮอล์อันนี้ละกันปอร์ชูรูดเบียร์ละกันค่ะ2ขวดแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านเบเกอรี่นะคะวันหลังค่อยจะรีวิวแบบชัดๆอีกทีนึงแต่เพื่อนๆก็สามารถเรียนคำศัพท์จากใบสั่งซื้อของแบบนี้ได้เนาะก็ถ้าเวลาใครมาอยู่ที่นี่แล้วหรือว่ากำลังเตรียมตัวจะมาจะได้ไม่งงเหมือนปูตอนปูมาอยู่แรกๆกว่าจะเดินหาหมูชิ้นได้นี่ใช้เวลานานมากค่ะแล้วเจอกันที่ร้านขนมปังค่ะตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าร้านขนมปังนะคะอันนี้เป็นร้านประจำที่ปูมาซื้อค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อขนมปังกันละIk zat net even met hem te laden, dus helemaal enthousiast. Mag ik... Dit is lekker. Het heet... Maar ik wil wel, als het kan, die keer... Chocolade truffle. Binnenin moet het een whipping cream.Twee gewone croissants, één chocolade, je kan voor een choco croissant gaan. Is dat goed? Ja. Zou je één normale croissant in een los zakje willen? Neem ik even met Fabio. En doe maar een zeebonkje. En twee witte koekjes.Hallo. En eigenlijk maar even nog een warme kaas uit. Weet je wat, dan loop ik heel veel naar de bakker, kom ik zo even terug. Vind je het goed? Ja. Even naar de slager. Ja? Doe je zo nog? Ja, ik ben er. Ik ben er. Ja. Hallo.Hello, goedemiddag. Ik wil ka volkoren speld. Ja, en snijden alsjeblieft.โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ปูก็ถึงหน้าบ้านแล้วก็จอดจักรยานอยู่ที่นี่เราก็ไปไหนด้วยจักรยานสะดวกมากเนาะแล้วก็ฝนตกก็ไม่ต้องห่วงอยู่ที่นี่ต้องสตรองค่ะคราวนี้ก็เดี๋ยวเอาของขึ้นบ้านแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ปิดหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย